โดยเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมผมนั้นได้ไปดูเอ่อเกมเกมหนึ่งมาซึ่งเกมนี้นะครับผมมันนั้นเป็นเกมที่ว่ากันว่าได้รับตำนานมาจากแรงบันดาลใจของตำนานแคททูลูนั่นเองครับผมโดยที่เกมนี้ครับผมจะมีชื่อว่าเรลก็ฟอฟฮิสเทรานะโดยที่เรลกอเนี่ก็คือทางรถไฟแห่งพระเจ้าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าเออดูจากรูปน้ผปก็อาจจะเป็นทางรถไฟแห่งพระเจ้าจริงๆนั่นแหละโดยที่เกมนี้ครับผมมันนั้นจะเป็นเกมที่นำเอ่อทั้งการคราเอาชีวิตรอบร์วเวอร์แล้วลงไปถึงการสร้างฐานนะมาเป็นแนวเกมนั่นเอง ผโดยเนื้อหาของเกมนี้ผมมันน่าจะเป็นเกมแนวที่ว่าเราเทพโบราณนะครับผมเราก็โอวันเออโอกอดของเราตำนานเลิฟคราฟนี่ได้ทําการฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วผลแล้วก็ทําการยึดโลก โลกนั้นได้กลายเป็นเหมือนกับสวนสนุกของเหล่าเทพเจ้าเหล่านี้ไปไปที่เรียบร้อยแล้วโดยเรานะครับผมจะนาการรับบทเป็นีม e มอร r ผู้ที่ตื่นขึ้นมาจากดินแดนแห่งความฝันโดยภารกิจของเรานะับผมเรานั้นจะเป็นที่ต้องนําสิ่งที่เรียกว่า雷 God นี่ไปตามเส้นทางรถไฟแห่งนิรันดร์นะครับผมเพื่อไปยังคุกใต้ดินโดยคุกใต้ดินนี้ครับผมมันน่าจะเป็นปาการสุดท้ายของมนุษยชาตินะโดยที่เป้าหมายสุดท้ายของพวกเรานะครับผมก็คือว่าจะให้雷 God นี่เลื่อนขั้นกลายเป็นเกรด one ที่มีชื่อว่าชูชูคูลูนั่นเองครับผมที่สามารถม ไปนี่ครับผมมันนั้นก็จะมีเอ่อเหมือนกับว่ามีวิธีกรรมต้องห้ามอะไรบางอย่างที่มันนั้นมีเวทมนต์อันไม่มีที่สุดโดยที่ไอ้เลวก็สของเราเนี่ครับผมไอ้หัวรถจักรนี้นะมันไม่ใช่คือหัวรถจักรธรรมดาแต่อย่างใดนะ มันเป็นหัวรถจักรที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองนั่นเองครับผมแล้วมันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดไปอย่างมากโดยมันน้นจะทําการกระหายเลือดเนื้อของสิ่งมีชีวิตเพื่อที่จะนาสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมาเป็นเชื้อเพลิงโดยเกมนี้ครับผมมันน่าจะมีลักษณะคล้ายกับเดียโบพอสมควรนะแล้วก็เรานั้นสามารถอัปเกรดหัวรถจักรไปได้เรื่อยๆนั่นเองในเกมนี้ครับผมมันน่าจะมีระบบการคราอาวุธยังอีกด้วยนะเราน่าจะก็ค้าฟอาวุธแล้วต่อซื้อกับสัตว์ประหลาดได้งการอป สกิลต่างๆโดยผู้พัฒนาเกมนี้นะครับผมนั้นก็คือผู้พัฒนาอย่างค่ายทอบบายเกมนั่นเองครับผมโดยที่เกมของพวกเขานะครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะว่ามันเป็นเกมอะไรโดยเกม n ก o a o l h i s t e r a นี่เครับผมจะวางขายในปี2025ไม่กําหนดวันนะ